สวัสดีครับเพื่อนเรามาต่อกันที่หัวยิงทดสอบนะครับกระสุนไทอาร์มหัว124นะฮะตัวนี้เราจะยิงเทสที่เป้าระยะประมาณ30นะครับประมาณ30เมตรได้นะครับยิงด้วยปืน3กระบอกนะฮะกระบอกละ3นัดนะครับนี่นะฮะหัว124ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนะฮะ TS นะครับ TS แล้วก็ Shadowนะครับชาโดว์ทูนะครับโอลินพันนะครับแล้วก็กล็อก17นะครับ3กระบอกด้วยกันนะครับโอเคเพื่อน124เกรนนะครับไทอาร์มฉบับปรับปรุงใหม่นะครับยิงด้วยชาโดว์ก่อนนะครับชาโดว์2นะครับออเรนจ์พร้อมครับหูตานะครับโหลดแอนด์เมคเรดี้ครับผมยิงนั่งแท่นเหมือนเดิมนะเพื่อนนะยูฟินิชอันโหลดนะครับอาวุธเรียบร้อยนะครับชาโดว์2นะครับต่อไปเป็น TS 75นะครับพร้อมครับหูตาครับชูตเตอร์โหลดแอนด์เมคเรดี้ครับอันนี้ผมก็ยิงนั่งแท่นเหมือนเดิมนะเพื่อนนะครับลองดูนะครับว่ากลุ่ม124นะครับที่ระยะประมาณ30เมตรนะครับจะเป็นยังไงนะครับโอเค if you finish unload นะครับอันนี้ลำ TS นะเห็นกลุ่มมันจะขึ้นมาข้างบนหน่อยนะครับสำหรับ TS โอเควุฒิเรียบร้อยครับต่อไปเป็น Glock 17เพื่อนๆครับ Glock 17นะครับพร้อมครับโหลด and make ready ครับพร้อม Glock 17มานัดแรกดูซินั่งแท่นเลยยูฟินิชอันโหลดนะครับอาวุธเรียบร้อยครับไปตรวจเป้ากันแฟนเพื่อนไปดูเป้ากันว่าเป็นไงบ้าง30นะครับอยู่ในเป้าครบแล้วก็จะได้ดูเรื่องของการเข้าของหัวกระสุนด้วยนะครับที่ระยะไกลนะครับว่ามันจะขวางไหมนะครับอยู่หมดนะครับอันนี้ชุดแรกผมเห็นอยู่ตัวนี้จะยิงด้วย Shadow 2นะครับ Orange นะครับกลุ่มจะลงมาข้างล่างนะผมเล็งนั่งแท่นอยู่ตรงนี้นะครับหัว124มันจะมุดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็น TS นะเพื่อนๆกับ17อ่ะผมไม่แน่ใจว่านัดไหนบ้างแต่อยู่ประมาณนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับทั้งหมด9นัดนะฮะยิงด้วยปืน3กระบอกกระบอกละ3นัดนะครับอยู่ในเป้าครบนะฮะไม่หลุดโซน B ของ IDPA นะครับโอเคก็รูของหัวกระสุนนะครับเราดูตรงนี้นะครับก็ไม่มีอาการเข้าขวางนะครับเรื่องของค่า power factor นะฮะอาจจะปรับลงมาได้อีกนะฮะก็เดี๋ยวทำเสร็จแล้วนะครับเราจะมายิงทดสอบให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับเรื่องถ้า power factor ลงมาก็จะทำให้การยิงอะ recoil อาจจะน้อยลงนะครับแล้วก็นุ่มมือมากกว่านี้นะครับอันนี้จะตึงมือนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ามันอยู่ประมาณ130นิดๆเองนะเพื่อนๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกระสุนไทอาร์มหัว124เกรนนะฮะ LRN นะครับฉบับปรับปรุงใหม่นะครับโอเคครับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ